สสรัฐบาลไม่รับข้อเสนอฝ่ายค้านเปิดสภาคุยโควิดลั่นรัฐบาลช่วยประชาชนเต็มที่อยู่แล้วนายวิรัติรัตนเศรษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานวิปพรรคร่วมรัฐบาลเปิดเผยว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีมติไม่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านที่เสนอให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเพื่อระดมสมองถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 สาเหตุที่ไม่เห็นด้วยนายวิรัติเผยว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นถึงความเร่งด่วนดังกล่าวเพราะรัฐบาลเองก็กำลังเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่อยู่แล้วมติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายวิรัติหารือกับแกนนำวิปรัฐบาลคนอื่นอาทินายชินวรส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์และนายชาดาส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลผ่านทางโทรศัพท์ไม่ใช่แค่นั้นนายวิรัติยังเผยว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่จะไม่มีความจำเป็นต้องเปิดสภาในขณะนี้เพราะการประชุมสภาสมัยสามัญจะมีกำหนดเปิดประชุมในวันที่22พฤษภาคมนี้อยู่แล้ว Thank you.